พี่ขอก่อนหนูขอก่อนพี่ขอดูแป๊บนึงสิหนูเป็นคนออกมาขอแป๊บเดียวเองพี่อิวก็ให้หนูก่อนสิหนูเป็นคนออกมานะเอามาแล้วไงอ่ะก็พี่ขอดูแป๊บนึงไม่ได้ไงเอาคนออกมาไปตรงนั้นเองก่อนดิเอามานี่ก็บอกออกมานี่ไงพี่เล่นก่อนเอามันนี่เอามานี่ก่อนเอามานี่พี่ขอแป๊บเดียวไม่เอามานี่ไงไม่ใช่พี่บอกให้เอามานี่เฮ้ยชิต้านั่นดิก็พอพี่ชิวไปแหละพอพี่อะไรพี่ก็บอกแล้วให้พี่เล่นก่อนถ้าให้พี่แต่แรกอ่ะมันก็ไม่ขาดหรอกก็พี่ชิวไปแหละแย่งหนูเป็นคนมาน้องไปดูดิเก๋ขาดเลยเล่นอะไรกันเนี่ยสองคนอ่ะขอโทษน้องพี่ขอโทษนะพี่กับชิต้าดึงแรงไปหน่อยอะดูดิแขนขาดเลยยังจะมาตลกอีกรู้หรือเปล่าว่าตุ๊กตาแคร์แบร์น้องอยากได้มานานมากเลยนะแล้วดูดิทั้งแขนทั้งขาขาดกระจุยเลยจริงด้วยขาดทั้งขาทั้งแขนเลยอะไหนเจ๊ขอดูหน่อยโอ้โหไม่เคยเล่นตุ๊กตากันแล้วไงตุ๊กตามันต้องถนอมไปนู่นแล้วยังจะมาติดตลกอีกนอนเลยอ่ะไปมันใครใครก็นอนถ้าพี่ชิวมีของรักของห่วงแล้วคนอื่นมาทำพังอ่ะพี่ชิวจะนอนไหมนั่นดิเนาะเอาไปเลยไปหาน้องเอาชิต้าเอาไงดีอะแล้วจะเอาไงอะเอาไงเหรอเฮ้ยพี่พอจะดูทีละเราต้องซ่อมนี่ไงเออต้องซ่อมน้องของมันขาดไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวค่อยให้แม่ซื้อใหม่ก็ได้ซื้อใหม่อะไรเจ๊น้องเคยขอแม่แล้วแม่บอกไม่ซื้อหรอกแคร์แบร์อ่ะมันแพงเออใช่เห็นตอนนั้นแม่บ่นอยู่ว่าตุ๊กตาแคร์แบร์ของแท้มันแพงนี่นาแม่ไม่ซื้อให้หรอกตัวนี้น้องก็ปาลูกโป่งได้มานี่นาใช่น้องปาโป่งกว่าจะได้หมดไปตั้ง80น้องไม่เป็นไรนะแต่สองคนนั้นอะต้องรับผิดชอบชิต้าพี่ว่าอย่างเงี้ยก็คงต้องเย็บแล้วล่ะก็ต้องเย็บแล้วพี่ฮิวมาลุยน้ำลายหน่อยพี่ชิวน้ำลายหน่อยได้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วก็เย็บเลยป่านเนี้ยน้องร้องไห้อยู่บ้างได้ๆ
ี่ไงน้องตุ๊กตาแคร์แบร์ที่มันไม่ค่อยแพงก็มีตัว600ตัว600น้องก็ไม่มีตังค์แล้วแล้วน้องจะซื้อทำไมอ่ะใครทำขาดก็ต้องรับผิดชอบดิสองคนนั่งทำอะไรกันอ่ะเอาแม่มานั่งดูน้องอ่ะน้องซึมเลยก็สองคนนั้นอ่ะทำตุ๊กตาน้องขาดเละเลยฮะทำตุ๊กตาน้องพังอีกแล้วเหรอทำของน้องพังอีกแล้วเหรอแล้วทำอีท่าไหนเนี่ยหนูเห็นแวบๆแบบแม่คงดึงกันไปดึงกันมาแขนขาขาดเลยแขนขาขาขาดเลยเหรอสองคนนี้นี่แล้วอยู่ไหนเนี่ยสองคนอะออฟฟิศนู่นอะเสร็จแล้วเสร็จแล้วชนะตัดได้นี่ตัดแล้วนะไปตัดเลยเออเสร็จแล้วเสร็จแล้วฝีมือเย็บของพี่ชิวเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆเลยแต่หนูว่ามันแปลกๆนะมันแปลกยังไงอะพี่ก็ว่ามันแปลกๆนะเออแต่ก็ช่างมันเถอะป้าเอาไปให้น้องกันอืมไปเร็วช้าเร็วเร็วสองคนเนี้ยชอบทำของน้องเสียหายจริงๆเลยใช่เนี่ยแม่หนูอ่ะดูตุ๊กตาแคร์แบร์ให้น้องอยู่มันมีตัว600ด้วยนะแม่ซื้อให้น้องหน่อยดิเฮ้ยเกี่ยวอะไรกับแม่ใครทำของน้องขาดอ่ะคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบสิจริงงั้นแม่ช่วยพูดหน่อยนะได้มาแล้วมาแล้วมาแล้วใครแบร์มาแล้วอะไรใครแบร์อะไรดูน้องนี่เนี่ยนั่งซึมแล้วยังจะมาตอกย้ำอีกนี่ทำของน้องพังอ่ะสองคนอ่ะร่วมกันรับผิดชอบเลยไม่ต้องเป็นห่วงเลยแม่เรื่องนั้นน่ะพวกเราอ่ะรับผิดชอบอยู่แล้วนี่แค่แบมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะขอแม่ดูหน่อยดินี่พวกเราสองคนเย็บปะนี่ไงแม่ฝีมือของพี่ชิวเป็นไงเย็บดีไหมนี่โตไปเนี่ยเป็นหมอเลยเนี่ยถ้าเป็นหมอแม่ว่าคนไข้น่าจะไม่รอดอ่ะคงรอดยากอ่ะแม่แขนไม่อยู่ตรงขาขาไม่อยู่ตรงแขนใครแบน้องฮะอะไรนะแขนไปขาขาไปแขนโอ้โหว่าแล้วทำไมมันแปลกๆโอ้น้องพี่ขอโทษรอบนึงนะไม่ใช่มาขอโทษน้องอย่างเดียวสองคนอะไปซื้อใช้น้องเลยใช่นี่ซื้อใช้เลยเหรอใช่ก็เราสองคนอะทำของน้องเสียหายดิโอ้ตัวละ650เลยเหรอเนี่ยถูกสุดแล้วของแท้ด้วยไม่ว่าจะ650หรือเท่าไหร่เรา2คนก็ต้องซื้อใช้น้องเพราะทำของน้องพังทุกคนคะทุกคนคิดว่าพี่ชิวกับชิต้าสมควรต้องซื้อใช้น้องไหมคะคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะแล้วคอยดูกันว่าพี่ชิวกับชิต้าจะซื้อใช้น้องหรือเปล่าทุกคนอะคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับให้พี่ชิวกับเฮียซื้อใช้น้องด้วยสำหรับวันนี้บ๊ายบาย